เออสดชื่นครับวันนี้จะกลับไปหาน้องดาวครับเด็กหญิงทุบเพชรครับตื่นตีสามทุกวันหาเงินเรียนแล้วก็ช่วยดูแลคุณยายที่ป่วยติดเตียงครับวันนี้เออจะกลับไปทำเซอร์ไพรส์ครับเปิดฟาร์มเฮ็ดแบบนี้ให้เลยเพื่อน้องดาวจะได้ไม่ต้องไปตื่นตีสามไปทำงานทุกวันเพื่อคุณน้าน้องดาวจะได้มีเงินเอาไปปลดหนี้ได้ครับเออจะทำเซอร์ไพรส์ยังไงไปดูครับไปดีใจมากได้เจอน้องเออดีใจแล้ววันนี้ดีใจไหมจำเลยได้ไหมจำได้ค่ะคิดถึงกันบ้างไหมเป็นรองทับให้ยายใช่ไหมคุณยายสวัสดีครับจำผมได้ไหมเอาของมาให้คิดถึงกันนอนคิดอยู่นอนคิดถึงทุกวันเลยเจอกันร้องไห้เลยตอนเนี้ยว่าเมื่อไรเออจะมาอีกก็มาแล้วไม่ต้องร้องเจอกันจะร้องดิเจอกันได้ยิ้มคิดถึงคิดถึงมากเลยมาแล้วนะของมาให้งงค่ะงงพาผมไปดูได้ไหมคือตอนนี้ผมอยากจะทายเขาเรียกว่าวิธีการแบบปลูกเห็ดอ่ะขั้นตอนแรกถ้าสมมติจะทำเห็ดเป็นอาชีพขั้นตอนแรกต้องทำอะไรต่อก่อนอ๋อซื้อเชื้อก่อนซื้อเชื้อก็เอามาบ่มไว้งั้นที่แรกเราจะต้องไปซื้อเชื้อก่อนใช่ไหมพาผมไปหน่อยไปเลยครับซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนได้ตอนเนี้ยมันเป็นทางนี่เท่าแก่ที่นะไปรับมาก้อนเห็ดเขาสั่งมาเองต้องสั่งมาเนี่ยพาผมไปตรงนั้นหน่อยผมจะไปสั่งให้เขาดูเอ้างงนะครับว่าตอนนี้เราไม่ได้เตรียมพาผมไปหน่อยเนี่ยไม่ต้องรับพาผมไปเลยไม่ต้องงงอะไรครับ ชวนไปง่ายจังเลยอะฮะ ทำไมชวนไปไหนก็ไปอะงงถ้าเป็นคนอื่นชวนไปไหมไม่ไปแล้วทำไมเอิร์ทชวนไปก็เอิร์ทไปช่วยเหลือพี่แล้วเอิร์ทเป็นคนดีด้วยวันนี้ผมกะจะมาซื้อเห็ดเขาจะประชันกันก็ประชันกันเลยเลิกครับ5อันก่อนชนะนะดูนี่โอ้โหเร็วปึ้มปึ้มปั้มน้องดาวน้องดาวสู้ตัวน้องดาวเร็วกว่านี้น้องดาวพี่เชียร์น้องดาวปึ้มเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเป็นไงพอกันไปรับเห็ดดีกว่าสมมติผมมาจะทำอาชีพเห็ดแต่ผมไม่ต้องยอดเองอ่ะผมต้องทำยังไงมาซื้อเชื้อไปเลยซื้อก้อนอย่างเงี้ยซื้อก้อนไปเลยจ้ะเนี่ย4บาท30ต่อก้อนเนี้ยนี่คือเราแล้วเจ้าของเขาไม่มาขายเราเลยใช่ไหมเนี่ยเราขายเองเจ้าของเราขายเองนี่เจ้าของมาหน่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องดาวยังขยันดูเหมือนเดิมขยันเหมือนเดิมมากี่โมงมา3:00 นทุกวันเหมือนเดิมแล้วลงทุนทำเห็ดเนี่ยขั้นตอนแรกอ่ะผมมาซื้อเชื้อเห็ดที่นี่ใช่ไหมใช่ต้องซื้อเท่าไหร่อ่ะสมมติเป็นก้อนใช่ไหมเป็นก้อนเท่าไหร่4 บาท 30 4บาท30แล้วต้องซื้อกี่ก้อนแล้วแต่จะเอากี่ก้อนได้หมด 2,000 ก้อน1โรงเรือนกี่ก้อน1โรงเรือนก็แล้วแต่เราอะผมจะไปฟาร์มเห็ดอะสมมุติว่าแนะนำผมหน่อยถ้าเรา 1,500 เดี๋ยวไปดูเรื่องเรานะไปดูแล้วไปดูแล้วเอาอย่างนี้เออตัดชื่นจะทำฟาร์มเห็ดนะครับดูดิว่าจะทำได้ไหมเออตัดชื่นทำได้แล้วน้องเอิร์ทเก่งมากนะทำไมคิดว่าผมเก่งอะเก่งสำหรับพี่นะทำไมผมคิดว่าผมเก่งเก่งมากน้องเอิร์ทเป็นคนที่เก่งที่สุดอันโอ้โหนี่ปอกแบบโอ้สุดยอดมากทุกวันนี้ยังไปกีดเห็ดอยู่ไหมกีดค่ะได้วันละกี่บาทก็400 500แล้วแต่เขาจะ400 500ใจแทบขาดใจแทบขาดเลยใช่ไหมใจแทบขาดไหมค่ะรู้สู้สู้คนนี้สู้เก่งเหมือนเดิมเด็กเก่งสำหรับเอิร์ทเหมือนเดิมอนาคตจะเป็นหมอผมจะเชียร์ให้เขาได้เป็นแล้วบอกเลยว่าสมมุติผมอยากจะลงทุนเห็ดซื้อสักกี่ก้อนเนี่ยถึงจะตั้งตัวได้สมมุติถ้าเป็นผมอ่ะ2,000ก้อน2,000ก้อนนี่คือถ้าเลี้ยงเสร็จได้จับไปได้เท่าไหร่เงินคิดว่าก็ถ้าออกอย่างเงี้ยถ้าออกอย่างเงี้ยถ้าดูที่ราคาถ้าออกสมมุติ500โลเอิร์ทก็จะได้ถ้าโล50บาทหรือจะได้ 25,000 อ๋อแล้วได้กี่มีดก็ประมาณ8-9มีด8-9มีดนี่ได้ประมาณถึง 50,000 มั้ยเกือบอะถ้าแพงอะ2,000ก้อนนี่คือทำอาชีพได้ใช่ไหมน้องดาวคือเริ่มต้นอาชีพได้เลยใช่ยังงั้นอ้าวสั่งมาเลย2,000ก้อนมาพี่เลียมเอามากองให้ผมเนี่ย2,000ก้อนผมซื้อเลยเห็ดอะไรคะนางฟ้าหรือหูหนูเห็ดนางฟ้า2,000ก้อนกี่บาทครับเท่ากันกี่บาทล่ะ8,600เอามาตั้งเลย8,600มาซื้อเลยตอนนี้เลยครับเอาจริงๆดูแม่ค้าคืออึ้งอยู่นางฟ้ากับนางลมดำเนี่ยถ้าไปขายเนี่ยดีไหมก็ดีทั้งคู่ตอนนี้ถ้าเป็นนากุ้งจะทำไหมก็ทำถ้านากุ้งมีตังค์นากุ้งไม่มีตังค์ตอนนี้นากุ้งไม่มีตังค์แต่ถ้าเป็นน้องดาวน้องดาวจะทำไหมนางฟ้าทำค่ะ
็คือจะทำเหมือนกันถ้ามีตังก็จะทำใช่ไหมใช่ได้ตังทุกวันเหรอตอนนี้กุ้งอย่างนั้นเอามากองเลยเฮ็ดมา 2,000 เนี่ยได้ไหมเลยไปเลยมาผมจะซื้อเดี๋ยวผมเปลี่ยนใจนะน้องเอิร์ธจะไปทำยังไงน้องเอิร์ธต้องไปทำจะเอาไปเข้ามีเล้านะมีเล้าเขาต้องมีเล้าเลี้ยงเล้าต้องทำเล้าด้วยเหรอไปดูเล้าแบบนี้นะไปดูไหมล่ะไปดูนี่ก่อนเอางี้เต็มเลยนี่แม่ค้าอะไรเนี่ยลูกค้ามาซื้ออึ้งขนาดนี้ทำไมคนอื่นซื้อไม่อึ้งเอิร์ธซื้ออึ้งอ่ะให้เอิร์ธลองไป 3-4 ตะแกรงก่อนไม่ลองดิผมซื้อของของผมน้องเอิร์ธจะเอาไปไว้ตรงไหนผมมีที่ไว้ของผมไปดูก่อนนะไปดูได้แต่นี่ว่าถ้าคนทำไม่เป็นน่ะมันไม่ออกดอกนะเหรอผมไม่กลัวผมเสี่ยงทำไมสุขใจไงงงกับชีวิตมั้ยงงแล้วคนนั้นงงมั้ยงงดิคนนี้งงมั้ยน้องดาวงงมั้ยก็อยู่ดีไม่รู้ตัวเลยอ่ะก็จู่ๆไม่รู้ตัวแถมอยู่ดีพามาให้มาซื้อเห็ดแล้วให้ซื้อเห็ดอีก 2,000 ก้อนผมจะไปที่บ้านผมเดี๋ยวผมเอาไปเอง1 2 3 4 5 6 7 8 8,600 โอ้ขอบคุณค่ะ 2,000 ก้อนขึ้นรถอันนี้ขึ้นรถไปก่อนเอาอย่างนี้เนี่ยมีรู้จักบ้านนักกุ้งไหมรู้จักก็ไปเอาไปวางที่บ้านนักกุ้งได้ไหมได้เดี๋ยวผมไปเอาที่บ้านนักกุ้งเองวันนี้ใช่ไหมวันนี้ได้ไหมวันนี้ก็ได้ถ้าเป็นนักกุ้งเนี่ยเห็ด 2,000 ก้อนเนี่ยอยู่รอดไหมอยู่รอดความฝันของนักกุ้งอ่ะอยากได้อะไรอยากได้ก้อนเห็ดนี่แหละเหรอแล้วเห็ดอีกแล้วสิ่งที่ฝันอยากได้ที่สุดในชีวิตคือเล้าเห็ดเล้าเห็ดแล้วมันจะดีขึ้นยังไงถ้าได้เล้าเห็ดอ่ะก็ได้ทำเลี้ยงน้องๆและหลานไปเลี้ยงแม่คนพิการประมาณ8 มีดได้กิโลครับรวมทั้งหมดก็เกือบเป็นตันตันแล้วเนาะโหเป็นตันเลยนะใช่รวมก็เป็นตันเป็นตันเนี่ยถ้าตีตอนราคาดีนี่ได้กี่บาทก็ประมาณ50,000อ่ะ50,000สามารถมีทุนเก็บต่อไปได้อย่างเงี้ยหรอได้ก็เราก็เอาไปต่อกระต่อลงต่อได้เลยไงเราไม่ต้องไปเป็นหนี้เขาเพิ่มไงเราก็เอาซื้อได้เลยไงดีใจไงพี่เอิร์ธมาดีใจเอิร์ธมาใช่ไหมคิดถึงด้วยไหมถามจริงคิดถึงทุกคนเลยเมื่อกี้คุณยายบอกคิดถึงเพราะว่าพี่บอกคือตั้งแต่เอิร์ธเข้ามาในชีวิตพี่ก็ดีขึ้นได้ข่าวว่าน้องได้มีคนดูแลด้วยส่งใช่ถึงไหนครับปริญญาตรีตอนนี้น้องมีคนส่งเรียนถึงปริญญาตรีแล้วเพราะพี่เอิร์ธทำให้น้องในวันนี้ดีมากเลยตอนนั้นพี่เอิร์ธมาพี่แบบดีใจนึงนี่ถ้าเราชีวิตเราดีขึ้นนะดีขึ้นเลยก็ไม่ทันกินมั่งอะไรถ้าน้องมีสักหนึ่งแล้วน้องไม่ต้องไปทำงานสักตีสามเนี่ยใช่ใช่ไหมใช่เอาไปส่งบ้านเขาเลยผมให้เขาครับขอบคุณครับน้องขอบคุณพี่ยังพี่ซื้อให้น้องดาวครับให้น้องใช้เวลาว่างมาช่วยตรงเนี้ยแล้วน้องก็หาตังค์น้องอยากจะทำตรงนี้ก็ได้ไม่ได้อะไรแต่ตรงเนี้ยพี่อยากจะลงทุนทำให้น้องดาวอ่ะใช่กับพี่สองคนให้แบ่งกันนะแบ่งกันพอได้รายได้อ่ะให้น้องดาวจะได้ไม่ต้องไปทำงานตั้งแต่3 ตีทุกวันหรือว่าอะไรหรือว่าอาจจะมีเวลาว่างเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้อ่านหนังสือเพื่อจะได้เป็นหมอใช่ดีไหมพี่ลงทุนเปิดฟาร์มเห็ดให้น้องดาวครับกับน้าครับจะได้แบ่งเบาก็ดีนะจะได้แบ่งเบาภาระไปอีกทางนึงก็ให้น้องดาวอยู่บ้านเดี๋ยวพี่ก็มาทำคนเดียวได้ตังหรอร้องเลยน้องดาวร้องเลยน้องดาวแอบอีกแล้วร้องไห้อีกแล้วร้องไห้ทำไมพี่เอามาช่วยเหลือบ่อยดีใจมากร้องทำไมมองกล้องพี่เอิร์ธแล้วยิ้มไม่ร้องร้องทำไมไม่ร้องดีใจไงที่พี่เอิร์ธให้ก้อนนะเป็นยังไงดีใจค่ะมีความสุขค่ะที่เห็นพี่เอิร์ธนั่นนะแล้วก็ร้องกัน2 คนเลยทีเนี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีใครให้พี่แบบพี่น้องอ่ะพี่ก็ดีใจมากอ่ะไม่เป็นไรบอกแล้วว่าผมรู้จักบ้านแล้วไม่ต้องกลัวอะไรต้องกลัวไม่ต้องร้องร้องใหญ่เลยร้องยิ้มเลยยิ้มร้องเลยน้องน้องดาวร้องไม่หยุดเลยเอาเห็ดให้น้องเอาเก็บไปนะเอาเก็บไปเล็กน้อยได้ครับน้องดาวไม่คิดว่าน้องจะซื้อให้พี่หรอกคิดไหมไม่คิดเลยไม่มีใครใจดีเหมือนน้องเนาะพี่อยากให้น้องได้มีเวลาเรียนเพิ่มขึ้นนะคือน้องอยากจะทำน้องบอกอยากทำใช่ไหม
อยากทำเหมือนเดิมได้เลยแต่แบ่งเวลาแล้วก็หาเวลาพักผ่อนหาเวลาเอาไปอ่านหนังสือตรงนี้ถ้าคุณน้าทำได้น้องน้าก็สามารถจะไปโละนี่โปะนี่รอบนี้ผมอยากให้ว่าให้เปลี่ยนเป็นว่าน้องใช้เวลาว่างไปทำแล้วก็เหมือนว่าเป็นน้องเป็นผู้จัดการให้น้องมีส่วนแบ่งด้วยนี้ได้ไหมครับใช่ใช่อยากให้น้องเก็บไว้เรียนให้น้องเก็บไว้เรียนเพราะว่าเป็นทุนของพี่เอิร์ธให้มาได้ไหมได้ดีไหมดีคนละครึ่งหนูวันละร้อยก็ได้ค่ะหนูจะเอาแค่วันละร้อยเหมือนเดิมไม่เอาเดี๋ยวเราลงทุนกันนี่เราทำกันเราทำกันเราแบ่งกันครึ่งครึ่งดีไหมเดี๋ยวเก็บทุนให้พี่เอิร์ธเหมือนเดิมจะเอาคืนคืนผมเหรอไม่เอาผมให้น้องนี่นี่เราเห็ดที่นี่งามๆเลยฟาร์มของพี่ลุงอันนี้ไม่ได้ฉีดยาเลยโอ้ดูดิรับประกันพี่ลุงเรามีเห็ดนางลมมะมีนางลมดำเออมีเราใช้เทคนิคการหายตัวมาเพราะจริงๆขากลับรถมาน้องขาไกลบอกทางดีค่ะกลับดีใจไม่บอกทางอะไรเลยบอกทางเลยใจได้ก้อนเห็ดใจได้ก้อนเห็ดเต็มร้อยเลยดีใจเต็มร้อยขั้นตอนต่อไปครับเอิร์ธก็จะมาเช่าโรงเห็ดเอาไว้1โรงทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของพี่นักกุ้งและน้องดาวแล้วนี่ครับทั้งหมด 2,000 ก้อนตบมือน้องดาวมานี่เร็วน้องดาวดีไหมเห็ด 2,000 ก้อนดีค่ะดีแล้วได้ทำเป็นไหมเนี่ยเป็นทำเห็ดเป็นอยู่แล้วดีใจมาก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 ดีใจมากมากมากนะรู้ไหมพี่ถึงทำเพราะว่าพี่อยากให้น้องได้เป็นหมอสมใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเวลาไปอ่านหนังสือเวลาไปเรียนแล้วก็มีเวลาเพราะว่าเป็นเด็กต้องมีการพักผ่อนเต็มที่เพราะฉะนั้นเอาเวลาว่างมาช่วยนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาดูตอนเก็บเกี่ยวแล้วก็จะมาช่วยโปรโมทขายให้ขายดีอีกรอบหนึ่งดีไหมครับดีตอนนี้ฟาร์มเห็ดน้องดาวแอนนากุ้งก็มีเชื้อมาแล้ว 2,000 ก้อนเดี๋ยวเราจะเลี้ยงแบบนี้จนเชื้อมันเดินเต็มแบบนี้อันนี้ยังไม่เต็มนี่ยังไม่เต็มนะแล้วก็จะมีการกรีดกันอะไรเดี๋ยวประมาณอีก2เดือนก็เก็บดอกของเดือนเดี๋ยวเอิร์ธนากุ้งและน้องดาวจะมาสอนวิธีการปลูกเห็ดหูหนูทำยังไงให้เป็นรายได้ที่แท้จริงทำยังไงให้เป็นอาชีพที่แท้จริง 100% ใช่ไหมรอบนี้ได้กำไร 100% เดี๋ยวเอิร์ธไปก่อนเป็นกำลังใจให้นักกุ้งนะครับเป็นกำลังใจให้น้องดาวนะครับนักกุ้งกับน้องดาว2คนนี้สู้ชีวิตมากนักกุ้งดูแลหลาน5คนแล้วก็คุณแม่ที่ป่วยติดเตียงอยู่ที่วันนี้เดี๋ยวเอิร์ธจะไปหาเพราะว่าเขาถามหาเอิร์ธเขาบอกว่าทำไมน้องเอิร์ธไม่มาหายายสักทีคิดถึงน้องเอิร์ธคิดถึงน้องเอิร์ธแล้วนักกุ้งคิดถึงไหมล่ะคิดถึงดิแล้วน้องดาวคิดถึงไหมล่ะคิดถึงมากคิดถึงมากเพราะว่าน้องเอิร์ธเซอร์ไพรส์แบบงงมากงงที่แบบไปซื้อก้อนเห็ดให้พี่งงมากเลยงงมากงงแบบดีใจน้ำตาไหลน้ำตาไหลแล้วผมก็บอกอย่าน้ำตาไหลเลยได้มาช่วยปลดหนี้ให้บ้างน้องเอิร์ธรอบนี้ต้องหมดแล้วล่ะรอบนี้ปลดได้ใช่ไหมได้ถ้าน้องดาวยินดีที่ว่าจะไปทำตอนเช้าเหมือนเดิมไปทำเสาร์อาทิตย์ก็โอเคอยู่ระหว่างรอตรงนี้อยากทำอะไรทำเลยตามใจในชีวิตของเราถ้าอะไรที่มันเป็นสิ่งดีอะไรที่มันเป็นสิ่งถูกทำไปเลยทำวันนี้ดีพรุ่งนี้ดีเสมอทำวันนี้ถูกพรุ่งนี้ถูกเสมอแล้วผมก็หวังว่าให้นักกุ้งได้ปลดหนี้ได้เพราะว่าตอนนี้ถ้าตัดได้กำไร 100% สามารถปลดหนี้ได้และน้องดาวก็ได้คลายเหนื่อยลงหน่อยนักกุ้งก็ได้คลายเหนื่อยลงหน่อยน้องเอิร์ธมาทำให้พี่หายเหนื่อยดีตรงนี้ดีมากพี่ไม่เคยได้รับจากใครแบบน้องเอิร์ธเลยน้องเอิร์ธเป็นคนดีสำหรับพี่นะน้องเอิร์ธทำอะไรก็รุ่งเรืองเจริญทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของน้องเอิร์ธนะให้พี่น้องเอิร์ธโชคดีตลอดไปนะคราวที่แล้วไม่ร้องนี่ร้องทำไมวันนี้ร้องบ่อยจังน้องดาวเป็นอะไรร้องไห้ขนาดนั้นดีใจพี่เอิร์ธมากดีใจมากร้องหัวใจที่เข้มแข็งกับการมีสติอยู่กับลมหายใจจะสามารถทำให้คุณฟันฝ่าทุกสิ่งไปได้ถ้าทุกคนกำลังเหนื่อยกำลังล้มกำลังท้อกำลังแพ้กำลังมีความฝันกำลังมีความหวังคุณดูน้องดาวหลายเรื่องมากที่เขาต้องฟันฝ่าไปแต่เราจะมานั่งเศร้าเสียใจมันไม่มีประโยชน์เราสู้ไปด้วยรอยยิ้มแน่นอนว่าเราสู้ตราบที่เรามีลมหายใจเราสู้สักวันมันต้องเป็นวันของเรานะครับเออสดชื่นเป็นกำลังใจทุกคนนะครับเมื่อคุณมีสติอยู่กับลมหายใจครับทำปัจจุบันให้ดีที่สุดครับเมื่อคุณมีสติคุณก็จะมีปัญญาเมื่อคุณมีปัญญาคุณก็จะสดชื่นขอบคุณนะครับเดี๋ยวต้องเจอกัน